ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูมหนึ่งย่อมเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการเธอพึงหวังได้ผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี ทำห้าประการเป็นฉไฉนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติอันเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีเฉพาะตนเพื่อปัญญาอันให้ยังถึงความตั้งขึ้นและดับไปแห่งธรรมทั้งหลายหนึ่งย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่งามในกายหนึ่ง มีความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลในอาหารหนึ่งมีความสำคัญว่าไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงหนึ่งพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงหนึ่ง ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งย่อมเจริญทำให้มากซึ่งทำห้าประการนี้แลเธอพึงหวังได้ผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี